ลยถามเพราะว่าได้เห็นภาพใน IG ของยาย่าที่บอกว่าไปพักผ่อนกับหนุ่มณเดชน์ที่ฮ่องกงมาสดๆร้อนๆไปมาอีกแล้วไปมาอีกแล้วค่ะยาย่าก็เผยว่ามีเวลาว่างพอดีก็เลยชวนกันไปเที่ยวก่อนที่จะมาลุยถ่ายละครกันแบบหนักหน่วงนะคะทริปนี้ก็เลยไปไหว้พระแล้วก็กินอาหารอร่อยๆด้วยกันพอดีแล้วก็รู้สึกว่าคือหลังจากนี้ค่ะเราจะเริ่มถ่ายละครกันแบบหนักหน่วงก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีเวลาว่างก็ควรจะไปแบบว่าพักผ่อนไปไหว้พระบ้างไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีร้อนมากๆร้อนกว่าประเทศไทยอีกไปเดินเล่นแต่ส่วนมากคือกินข้าวอย่างเดียวค่ะไปดูว่าร้านคอนจีอันไหนอร่อยสุดเน้นกินเน้นอาหารฮ่องกงต้องกินเยอะๆโอ้ my god โอ้ไม่รู้ว่าอร่อยหมดเลยอ่ะเลือกไม่ถูกคืออาหารฮ่องกงมันถูกปากเราด้วยมั้งคะกินแล้วเพลินเสียวมากว่ากลับมาเราจะใส่กางเกงได้หรือเปล่าว่ากินทุกมื้อชานมไข่มุกแบบแวะทุกร้านน่าจะขึ้นแหละแต่ว่าโชคดียังใส่กางเกงได้อยู่ค่ะนะไปกันเลยไปฮ่องกงก็ต้องแบบไปทานอาหารอร่อยอร่อยโจ๊กแล้วก็ชานมไข่มุกนะใช่ค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราไปทานกับคนที่ใช่เนี่ยอะไรก็อร่อยมันก็ยิ่งอร่อย